นะดูสดกระเทยก็ดีอ่ะแต่ฉันว่าอันนี้ก็สวยนะสวยไหมฉันว่าของฉันสวยกว่านะฉันว่าสีนี้เหมาะกับเธอมากแต่อย่างเงี้ยเหมือนมาจากฝรั่งเลยเนาะอืมใช่สงสัยอันนี้ก็ฉันได้อันนี้ก็สวยหรออ่อนกว่าโอ้ยแต่ฉันชอบหมดเลยอ่ะชอบหมดเลยก็แบบนี่ก็เนื้อดีนะสวยด้วยอะไรกันจ้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหเห็นเรียกกันมาตั้งนานแสนนานแล้วยังไม่เสร็จกันอีกเหรอเนี่ยโหคุณแม่ขาก็ผ้าเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คะเห็นทีว่าจะต้องเอาทั้งหมดนี่แหละค่ะให้มันน้อยๆหน่อยเถอะจ้าแม่คุณคุณแม่ขาคุณแม่ไม่อยากเห็นลูกสาวเนี่ยสวยเหมือนคุณการะเกดหรอคะคนจะสวยเนี่ยนะลูกนะเขาต้องสวยมาจากข้างในแม่ไอ้ลินทโมนอย่างเราเนี่ยต่อให้ประโคมที่ผ้าผ่อนเพชรนินจินดายังไงมันก็ไอ้ลินทโมนเหมือนเดิมนั่นแหละนาบนาบอะไรไม่จริงอ่ะพี่เชื่อมาหาเจ้าคุณพ่อเหรอคะเปล่าจ้ะพี่มาหากาละเกดนะเห็นทีคุณพี่จะต้องเสียใจนะคะเพราะว่าแม่กาละเกดเขาไม่ค่อยสบายวันนี้เห็นบ่าวแพร่บอกว่าเธอไม่รับแขกค่ะแม้แต่พี่อย่างนั้นเหรอก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ 2-3 วันมาเนี่ยเธอเป็นอะไรก็ไม่ทราบค่ะใครทำอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดบ่าวไพร่เข้าหน้ากับไม่ติดเลยนะคะกระทั่งดิฉันน่ะจึงโดนเอตโลใส่เลยค่ะแม่สายสนมไปบอกกระเกณฑ์อ่ะไปว่าพี่มาโอ้เห็นจะทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าดิฉันไม่อยากให้เธอเกลียดขี้หน้าดิฉันไปมากกว่านี้นมเหรอจ๊ะอ๋อใช่แล้วค่ะเข้ามาสิจ๊ะคุณหนูเจ้าค่ะคุณเชื่อมาเนี่ยเจ้าค่ะมานานหรือยังจ๊ะไม่เห็นมีใครขึ้นมาบอกฉันเลยก็นมได้ยินเสียงรถมาสักพักนึงแล้วนะเจ้าค่ะสงสัยจะคุยอยู่กับพ่อใจนุ่มมากนะจ๊ะอ๋อเจ้าค่ะบางทีดิฉันก็ต้องคิดซะว่าแม่กระเกดเนี่ยเขาถูกเลี้ยงมาแบบฝรั่งถือใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจจิตใจผู้อื่นว่าเขาจะคิดอย่างไรใครไม่เอาอกเอาใจเธอก็บ่นน้อยใจใครหวังดีใกล้ชิดก็บ่นรำคาญเอาใจไม่ถูกเลยล่ะค่ะเขาบ่นว่ารำคาญฉันด้วยอย่างนั้นน่ะเปล่าเปล่านะคะดิฉันไม่ได้หมายความถึงคุณพี่นะคะฉันกลับละเดี๋ยวสิคะคุณพี่
ี่เชื้อน่ะเขามาหาเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อไม่อยู่เธอก็เลยกลับเดี๋ยวมานี่สิคุณแม่จะให้ลูกทำอะไรล่ะคะฉันอยากจะรู้มากกว่าว่าหล่อนกำลังพยายามทำอะไรฉันเห็นนะหล่อนพูดอะไรกับพ่อเชื้อลูกแค่หล่อนชอบพ่อเชื้ออย่างนั้นเหรอชอบแต่จะเป็นรองเขาอยู่ล่ำไปภูมิใจมากใช่ไหมฮะที่ชื่อว่าเป็นเมียรองของแม่จระเข้เขาล่ะฮะฉันเลี้ยงหล่อนสอนหล่อนมาน่ะจำเส้นกะโหลกบ้างไหมฮะถ้าไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะจะเป็นมันเลยดีกว่าซ้ายนี่พอเถอะนะเล่งสงมาไตรนี่อยู่บ้านหลังนี้เองเหรอเปล่าครับคือผมมาหาคนรู้จักอะแต่ไม่เจอแล้วกงคุณมาหาใครครับอ๋อฉันมาหาคุณนายท่านน่ะเอาของที่หลุดจากโรงรับจำนำมาให้ดูอ่ะเท่าแก่มาแล้วคุณนายท่านรออยู่ข้างบนนี่ครับก่อนเท่าแก่รอสักครู่เดี๋ยวคุณนายท่านจะลงมาครับถ้าอย่างนั้นบอกคุณนายท่านนะว่าฉันจะไปนั่งรออยู่ที่ริมสระแล้วกันขอรับแล้วท่านมาหาใครอ่ะคือฉันมาคุณเม้งทรงนะพ่อไตรฉันเองอ่ะดีใจมากที่ได้พบพ่อไตรอีกครั้งไปเราไปนั่งคุยกันริมสระนู่นไปครับมีของอะไรดีๆมาให้ดูบ้างล่ะเท่าแก่มีกำไรเพชรลูกวงหนึ่งขอรับเออคืออย่างนี้นะแม่สายหยุดลูกสาวฉันเนี่ยเขาเกิดอยากจะได้สายสร้อยหรือว่ากำไรเพชรสักวงหนึ่งเพราะว่าที่เท่าแก่ทำเนี่ยมันสวย